โอเคสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาเทรดบลูพอยต์ไปด้วยแล้วก็รีวิวเทรดแพลนวันนี้เพิ่งยิงตัว GJ ไปช็อตไปก็คือช็อตตามมาตอนนี้แพลนของผมคือผมจะเล่นแนวดูว่าเจ้ามือซื้อตรงไหนมากกว่าแล้วก็พยายามดูว่าเจ้ามือจะไปขายตรงไหนอย่างเช่นเขาขายกันตรงนี้นะเขาอาจจะไปซื้อกับตรงนี้ก็ได้คือที่ผมเข้านี่ผมเข้าเร็วไปหน่อยเข้าเร็วไปนะครับจริงๆควรต้องเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาตรงนี้ก็เกือบชน stop loss จริงๆควรต้องซื้อตอนมันเด้งขึ้นมาตอนควรต้องช็อตตอนมันเด้งขึ้นมาหน่อยอย่างที่วันก่อนที่พี่ต้านพูดเรื่องจริงๆคือเราต้องมีแพลนไว้ตลอดเวลาก็คืออย่าไปพรีดิกว่าตลาดจะไปทางไหนก็คือมีแพลนว่าโอเคถึงจุดนี้ต้องเซลล์หรือถึงจุดหรือว่าถึงจุดนี้ต้องบายครับส่วนผมก็คือจะดูแนวโน้มว่าตอนเนี้ยมันเป็นเทรนหรือไซด์เวย์ผมมองว่าเป็นมันเป็นไซด์เวย์สองสามวันนี้เป็นไซด์เวย์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมันลงมาแล้วมันมีโอกาสที่จะเบิร์นลงมาอีกนะครับเพื่ออาจจะลงมาถึงจุดนี้ช็อตน้ำมันไปคือผมมองว่าอันนี้คือเป็นแนวรับอันใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นแนวต้านนะผมมองว่ามันเยอะมากตรงนี้ครับตรงนี้มีแรงขายเยอะมากเพราะผมคิดว่าเจ้ามือคงไม่แล้วคือมันก็ขึ้นแบบค่อยๆขึ้นไงผมคิดว่าเจ้ามือคงไม่ขายตรงเนี้ยอันนี้มันเหมือนเป็นผู้เล่นรายย่อยมาซื้อครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมคิดถูกไหมนะผมคิดคือแบบเป็นมือใหม่ไงก็เลยลองคิดเล่นๆอย่างนี้ดูคือมันเป็นคือถ้าเจ้ามือมาขายทิ้งนี้จริงมันต้องแบบร่วงแรงเลยหรือไม่ก็ต้องเด้งกลับแรงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือมันจะมีแบบสามก้อนบิดสามก้อนใหญ่ๆนะอันนี้ก้อนที่หนึ่งอันนี้ก้อนที่สองอันนี้ก้อนที่สามผมมองว่าโอเคผ่านแล้วสามก้อนละน่าช็อตได้ละปรากฏว่ามันก็ลงมานิดหน่อยแล้วมันก็ขึ้นไปต่ออะไรเงี้ยครับจริงๆเราก็หาจังหวะช็อตเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมีคนรอช็อตอยู่อะไรที่มันลงมาแรงเนี่ยนะครับส่วนตอนนี้ผมก็หาแพทเทิร์นแนวเนี้ยแนวแบบถึงจุดนัยยะสำคัญแล้วอย่างที่แบบเจ้ามืออยากจะขายหรืออันนี้อาจจะเป็นเจ้ามือหรือคนส่วนมากก็ได้นะครับแต่คือแบบแรงที่แบบแรงขายของคนส่วนมากหรือเจ้ามือพวกนี้จะเข้าไปคือแกว่งยอดหกสองจุดอ่ะเพราะแกว่งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงมาเยอะๆเดี๋ยวผมอาจจะลองหาจังหวะเข้าช็อตใหม่อีกทีหนึ่งดีเจก็ลงมาให้หน่อยละคือที่เข้านี่เพราะมันแบบเนี่ยตรงนี้มีแรงขายเยอะเนี่ยครับแล้วผมคิดว่าคนที่ขายอย่างเงี้ยคงไม่เอากำไรแค่นี้มั้งก็คือเหมือนคนขายของนะครับลองคิดดูคือในเมื่อแบบคุณมีโอกาสตรงนี้ตั้งเยอะคุณว่าจะแบบมาเก็บเนี่ยคงขายเยอะหน่อยตอนนี้ผมว่าแล้วผมเหลือ7 วันไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับครับให้ UG น่าสนใจ
อย่างตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยที่อเมริกาไม่เหมือนกันโอเคหายแล้วก็ยังครับนี่พายุเข้าครับลมแรงทีไรนี่แหลกทุกทีเน็ตเสียเลยโอเคครับส่วนส่วนตัว EU นะครับผมจะรอให้มันแบบคือถ้ามันลงมาถึงประมาณจุดนี้แล้วมีทีท่าจะขึ้นนะผมจะบายเนาะเพราะว่าตอนนี้คือแนวโน้ม EU คือขาขึ้นแล้วนะครับส่วน UJ ตอนนี้ UJ ผมยังไม่อยากทำอะไรนะเพราะยังดูไม่ค่อยออกคือถ้าจะให้บายก็คงต้องรอให้มันมาถึงจุดนี้ครับถึงจะบายตอนนี้ตัวนี้ต้องลงมาครับน้ำมันก็ลงครับ
ิสิทธิ์มันจะลงไหมในแต่ละออเดอร์ที่เข้าก็พยายามจะคิดล่วงหน้าแล้วว่าจะซื้อตรงไหนขายตรงไหนแล้วมันจะได้ไม่ลังเลต่อเวลากินส่วนจีเจขึ้นมาทำไมน่าจะวิ่งแรงกว่าสมมติว่าสมมติว่าผมจะเรียบบายดีกว่ารอมันแมทอย่างเดียวครับตัว ADFไม่จะโดนสต็อปบอลนะครับจีเจ
จริงวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือรอตัวนี้แหละแค่นี้มันผมอีก5 ทีหัวจะไปแล้วมันไม่มีจังหวะเทรดโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ